พระพุทธศาสนาเป็นวิชาที่เราก็เรียนกันมาเนิ่นนานซึ่งวิชาพระพุทธศาสนาความจริงแล้วมันมีความเป็นวิทยาศาสตร์ถึงจะเป็นการสอนเรื่องความเชื่อก็เถอะพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่สอนให้ใช้สติปัญญานำหน้าความเชื่อคือ เมื่อเราอะเกิดความเชื่อในเรื่องอะไรก็ตามจะเป็นเรื่องงมงายเรื่องลี้ลับหรือเรื่องผีก็ตามเนี่ยเราจะต้องใช้ปัญญานำหน้าความเชื่ออยู่เสมอจึงจะทำให้ความเชื่อนั้นเนี่ยไม่กลายเป็นความหลงผิดหรืองมงายซึ่งในการสร้างความเชื่อที่ถูกต้องนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนไว้ในหลัก กาลามาสูตรหลักคำสอนที่พระพุทธเจ้าเนี่ยได้สอนแก่ชาวกาลามะของอินเดียในยุคนั้นน่ะโดยที่ว่าท่านน่ะพยายามจะให้ชาวบ้านน่ะหรือชาวกาลามะเนี่ยมีสติปัญญาในการแยกว่าอันไหนควรเชื่ออันไหนไม่ควรเชื่อถึงเรียกว่าหลักกาลามาสูตร หลักกรามสูตรเนี่ยของพระพุทธเจ้าก็คือหนึ่งอย่าเชื่อว่าเป็นความจริงเพียงเพราะว่าได้ยินคนเล่าให้ฟังอย่าเชื่อว่าเป็นความจริงเพียงเพราะเหตุว่าเป็นเรื่องเล่าต่อๆกันมาตั้งแต่โบราณสอย่าเชื่อว่าเป็นความจริงเพียงเพราะเหตุว่า ผู้คนกําลังล่ำลือกันอยู่อย่างกระฉน 4. อย่าเชื่อว่าเป็นความจริงเพียงเพราะเหตุว่ามีตําราอ้างอิง 5. อย่าเชื่อว่าเป็นความจริงเพียงเพราะเหตุมีเหตุผลตักกะลองรับ 6. อย่าเชื่อว่าเป็นความจริง เพียงเพราะเหตุว่ามีเหตุผลแวดล้อมลอมรับ 7. อย่าเชื่อว่าเป็นความจริงเพียงเพราะเหตุว่าสามันสำนึกของเรามันยอมรับ 8. อย่าเชื่อว่าเป็นความจริงเพียงเพราะเหตุว่ามันตรงกับความเห็นที่เรามีอยู่ก่อนหน้าแล้ว 9. อย่าเชื่อว่าเป็นความจริงเพียงเพราะเหตุว่า คนที่บอกที่สอนนั้นดูภายนอกน่าเชื่อถือสิอย่าเชื่อว่าเป็นความจริงเพียงเพราะเหตุว่าคนที่บอกที่สอนนี้เป็นครูบาอาจารย์ที่เรานับถือเมื่อเราได้พบคำสอนใดก่อนอื่นให้เรานําคำสอนนั้นมาพิจารณาดูก่อนว่าคำสอนนั้นมีโทษหรือมีประโยชน์อะไร ต้องใช้สติวิเคราะห์ไต่ตองคือพระพุดทธเจ้าเนี่ยท่านนะอยากให้ใช้สติวิเคราะห์ไต่ตองไม่หลงเชื่อใครง่ายๆแล้วอย่าพิ่งรีบตัดสินใจในทันทีควรใช้สติวิเคราะห์ไต่ตองเมื่อเราได้รับข้อมูลหรือข่าวสารใดๆมาเนี่ยเราต้องวางใจให้เป็นกลางและพิจารณาดูก่อนว่า ข้อมูลนี้มันมีโทษหรือมีอะไรแอบแฝงไหมเมื่อเราได้พบคำสอนใดหรือเช่นมีคนมาบอกว่าเนี่ยอุกกาบาตจะชนโลกหรือมีคนมาบอกว่าเดี๋ยวตลาดตรงนี้นะเดี๋ยวเขาจะเวนคืนที่ดินนู่นนี่นั่นอะ่ะแต่สุดท้ายก็คือมันเป็นข่าวลือที่ว่า มีคนปล่อยข่าวลือมาเพราะว่าต้องการให้แม่ค้าที่อยู่ทางด้านย่านเยาวราชสำเพลงอ่ะไปซื้อตึกแถวเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักกรลามาสูตรเนี่ยจึงเป็นหลักที่ใช้การวิเคราะห์ไต่ตองในหลายชั้นอ่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้มันก็มีข่าวลือมาไงว่าเอ้ยเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเวนคืนที่ดินแถวนี้นะเดี๋ยวพวกคุณจะไม่มีบ้านอยู่นะนู่นนี่นั่น อ่าพวกชาวบ้านที่ว่าเขาพอมีเงินเขาก็หลงเชื่อเขาก็เลยไปซื้อตึกแถวซึ่งมันก็เป็นแผนไงเขาเรียกว่ามันเป็นแผนในการแบบหลอกล่อเมื่อเราได้ยินสิ่งใดมาเราต้องใช้สติปัญญาวิเคราะห์ไต่ตองหลายหัวดีกว่าหัวเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังมาเนี่ยเราก็ต้อง ไปปรึกษาคนอื่นหรือปรึกษาคนที่มีภูมิความรู้น่าเชื่อถือด้วยคำสอนนั้นหรือสิ่งที่เขาเล่ามาเนี่ยมันมีประโยชน์มีโทษหรือเราต้องดูด้วยว่าเรื่องที่เขาเล่าให้เราฟังเนี่ยมันสำคัญไหมมันทำไมเหรอมันเป็นเรื่องสำคัญไหมไม่ใช่ว่าเรื่องเออข้างบ้านตีกันผัวเมียทะเลาะกัน หรือถ้าเป็นเรื่องสําคัญสําคัญนะเรื่องการเมืองเรื่องธนาคารโลกหรือเรื่องอะไรที่มันสําคัญสําคัญเนี่ยเราค่อยใช้สติพิจารณาว่าสิ่งนี้มีความสําคัญแค่ไหนคําสอนนั้นมีประโยชน์หรือมีโทษด้วยคนที่พูดเนี่ยน่าเชื่อถือแค่ไหน คำสอนนั้นน่าเชื่อถือแค่ไหนคนที่พูดเนี่ยน่าเชื่อถือแค่ไหนเขามีเจตนาแอบแฝงไหมเช่นมาปล่อยข่าวว่าเดี๋ยวแถวเนี้ยจะเวนคืนที่ดินพอปล่อยข่าวเสร็จก็มาชวนไปซื้อบ้านซื้อที่อันอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ามีเจตนาแอบแฝงเพราะฉะนั้นเนี่ยการพิจารณาเนี่ยก็ต้องพิจารณาให้รอบด้านให้ในการพิจารณาอะไรก็ตามเนี่ยต้องพิจารณาแบบ มุมกว้างอะผู้รู้เนี่ยจะได้ไม่ติเตียนแล้วก็ต้องถามคนที่มีความรู้ด้วยเช่นคุณน่ะไม่มีความรู้เรื่องการเล่นหุ้นเลยแล้วคุณก็วิเคราะห์ไปเรื่อยเปื่อยอะแต่คนที่เขามีความรู้เนี่ยเขาก็ไม่ได้คิดแบบคุณไงเพราะว่าคนที่เขามีความรู้ในเรื่องการเล่นหุ้นเนี่ยเขาสะสม ประสบการณ์มาเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะรู้อะไรมากกว่าคุณอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรื่องไหนที่คุณสงสัยเรื่องไหนที่คุณมีความสงสัยเนี่ยการถามคนที่มีความรู้เนี่ยการถามคนที่มีความรู้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ฉลาดหรือถ้าคุณสงสัยบางอย่างอะว่าที่เขาแนะนำจริงไม่จริงเนี่ยคุณก็สามารถซื้อมาทดลองได้เช่นมีคนแนะนำมาว่าอาสาอาหารเสริมตัวนี้นะ ทานกูต้านะแค่หนึ่งเดือนเนี่ยจะขาวขึ้นถ้าคุณสงสัยว่ามันจริงหรือไม่จริงก็ซื้อมาลองกินดูก็ได้ถ้ามันไม่ได้ผลก็คือมันไม่ได้ผลเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักกลามาสูตรก็คือเป็นการสอนให้ใช้การวิเคราะห์ไต่ตองไม่เชื่อใครง่ายๆไม่หลงเชื่อใครง่ายๆไม่ใช่เพื่อนมาพูดแล้วเราเชื่อบางทีเพื่อนคนที่เขามาพูดให้เราฟังเขาก็โดนคนอื่นหลอกมาอีกทีหนึง่งอ่า เหมือนเพื่อนเนี่ยชวนเราอะไปล่างไปไปตำหนักล่างทรงแล้วไปเจอล่างทรงอะหลอกเงินคุยกันไปคุยกันมาปรากฏว่าตัวเพื่อนเนี่ยโดนหลอกไปห้าหมื่นตัวเราเนี่ยโดนล่างทรงหลอกเงินไปสองแสนกรณีแบบนี้เอกก็เห็นมาแล้วลูกค้าเนี่ยเพื่อนชวนไปตำหนักลก่างทรงแล้ว,วก็โดนหลอกเงินไอตัวคนชวนไปเนี่ยก็โดนหลอกหมายความว่าตัวเราเองอะก็ต้องรู้จักคำว่าการเลือกคบเพื่อน การเลือกคบกัลยาณมิตรด้วยมันก็มีความเสี่ยงที่ว่าเราจะได้รับคำสอนผิดผิดมาหรือได้รับข่าวสารผิดผิดมาจนทำให้เราเนี่ยอ,อยู่ในมันเขาเรียกว่าติดกับเขาอะข่าวสารบางอย่างอะที่ว่ามีคนเล่าให้เราฟังนะเราก็หลงเชื่อแล้วเราก็รู้สึกแบบโกรธมาก แต่ทีเนี้ยทางช่องมิติลีลับเนี่ยเขาเอาเรื่องนเนี้ยมาแฉเนี่ยมันก็เลยทําให้เรารู้ไงว่าเอา้าไอ้เรื่องเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องจริงนะอา่าเรื่องเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องจริงแล้วอา่าปฏิมาก,กรรมอันเนี้ยมันเป็นผลงานทางศิลปะที่ว่าฝรั่งมันทําขึ้นมันไม่ใช่คนจริงๆเพราะว่ามันมีข่าวลือเยอะที่ว่าอะไรนะอา่าจากมนุษย์เนี่ยชอบตีพ่อตีแม่แล้วกลายเป็นนางหมา แล้วก็มีรูปถ่ายจริงๆแล้วรูปนางหมาเนี่ยนะตัวรูปนางหมาเนี่ยเป็นงานปฏติมาก,กรรมที่ว่าพวกอิตาลีเขาปั้นแล้วก็มีอะไรนะที่ว่าครึ่งคนครึ่งหมูมันก็เป็นงานปฏติมาก,กรรมแล้วมันก็มีข่าวนะที่ว่า พวกที่ชอบปล่อยข่าวลือผิดๆมาทําให้คนสับสนนะ่ะเอาข่าวของนายคนนี้โดนจับแล้วก็เอาข่าวที่ว่าเป็นงานปฏิมาก,กรรมนะเอามารวมกันก็กลายเป็นว่าผู้ชายคนนี้เป็นฆาตกรต่อเนื่องฆ่าผู้หญิงหลายคนนั่นก็คือว่าคนที่เขาปล่อยข่าวเนี่ยเขาก็มีเจตนาจะสร้างความปั่นป่วนให้สังคมวุ่นวายหรือทําให้สังคมเกิดความหวาดกลัวแตกตื่น ขั้นต้นเนี่ยคือเราอะอย่าเชื่อใครง่ายๆควรใช้สติพิจารณาไต่ตองดูว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันมีประโยชน์กับเราไหมมันมีโทษกับเราไหมเขามีเจตนาแอบแฝงไหมหรือเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์ไหม เมื่อเราพิจารณาแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะหลีกพ้นจากเรื่องแย่ๆได้ถ้าหากเขามาชวนเราเล่นแชร์มาชวนเราลงทุนซื้อบิตคอยมาลงทุนชวนเล่นแชร์ลูกโซ่ชวนซื้อบิตคอยชวนนั่นชวนนี่มาชวนทำธุรกิจด้วยเนี่ยคุณต้องใช้สติปัญญาของตัวเองไม่เชื่อใครง่ายๆแล้วก็ควรปรึกษาจากคนรอบข้าง เวลาใครเขียนอะไรในตำราเนี่ยไม่ใช่ว่าเราเชื่อที่เขาเขียนทุกบรรทัดเราก็ต้องใช้สติปัญญาของเราด้วยเพราะว่าคุณนะอาจจะกำลังเจอกับนาธานโอมานก็ได้พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านอสอนให้คนเนี่ยมีสติปัญญารู้แจ้งมองโลกตามความจริงเป็นผู้มีสติปัญญามองโลกตามความจริงมีความคิดมีความสงบเยือกเย็น มีสติมนุษย์โดยส่วนมากจะเข้าใจว่าความสุขสูงสุดข,ของชีวิตคือการมีเงินนู่นนี่นั่นแต่ในทางพุทธเนี่ยความสุขคือความสงบในสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนก็คือความสุขคือความสงบความพึงพอใจในสิ่งที่มีอยู่แต่ถ้าหากจิตของเราเนี่ย มีความเล่าร้อนกระวนกระวายใจเราก็หาความสุขไม่ได้เมื่อเราอะมีความทุกข์สภาพจิตของเราก็จะรู้สึกเล่าร้อนกะวนกระวายใจต้องเก็บซ่อนความทุกข์ซ่อนเลนเอาไว้ทำให้ตัวเองเนี่ยเป็นทุกข์สิ่งสำคัญเนี่ยที่คุณควรรู้ก็คือว่าถ้าจิตใจของเราเนี่ยมีความสงบเยือกเย็นเนี่ยเราก็จะมีความสุขค่อยค่อย แผ่เป็นความสุขที่เกิดจากความเมตตาความสุขที่เกิดจากความเยือกเย็นถ้าเราอะอยู่ในสภาวะที่ไม่น่าพอใจเช่นเจ็บไข้ได้ป่วยแก่ไม่สบายหรืออะไรก็ตามเนี่ยนั่นก็ทำให้เราเป็นทุกข์แต่ว่าคนที่เป็นความคนที่แบบมีความทุกข์มากที่สุดนั่นก็คือคนที่ ไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีหากเราอะมีความพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีเนี่ยจิตของเราจะไม่เกิดความเศร้าโศกเสียใจรุนแรงใ,ใดๆความทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เข้ามาท้าทายเราอะความพึงพอใจในชีวิตเนี่ยเป็นความสุขและ เมื่อเราอะมีความพึงพอใจในชีวิตเมื่อเราเลือกคบเพื่อนไม่ไปคุยกับคนขี้อิจฉาไม่ไปคุยกับคนโลภไ,ไม่ไปคุยกับคนที่จิตใจไม่ดีเนี่ยเราก็จะอยู่ห่างความเศร้าโศกนิพพานอะคือความไม่มีทุกข์อนาคาเมีเยก็จะเป็นชั้นที่สูงมากกว่าโสดาบันแล้วก็สกิทาคามีโสดาบัน โสดาบันเนี่ยจะอยู่จะอยู่ชั้นที่น้อยกว่าโสดาบันเนี่ยจะเป็นระดับที่ว่าพระโสดาบันอะจะขึ้นไปที่ชั้นเนี้ยเยอะก็คือว่าพระสงฆ์อะจะขึ้นไปชั้นโสดาบันเยอะแต่เหนือจากชั้นโสดาบันขึ้นไปก็เป็นสกิทาคามีถ้าขึ้นถึงระดับอนาคามีเนี่ยก็คือจะเป็นผู้ที่ไม่ลงมาเกิดแล้วคนที่มีความทุกข์เนี่ย ็ต้องใช้หลักอริยสัจส,สี่พิจารณาว่าทำไมเราถึงทุกข์สาเหตุของความทุกข์วิธีแก้ปัญหาให้หมดทุกข์แล้วก็ใช้สติปัญญาทำงานร่วมกับสมาธิเราต้องสรุปให้ได้ว่าทำไมเราถึงทุกข์สาเหตุของความทุกข์วิธีแก้ปัญหาวิธีปฏิบัติเราทุกข์เรื่องอะไรเราทุกข์มากแค่ไหนทำไมเราถึงทุกข์ จุดเริ่มต้นที่เราควรจะศึกษาอริยสัจสี่นั่นก็เพราะว่าในการที่เราอะเกิดมาเป็นมนุษย์ในการใช้ชีวิตของเราเนี่ยเรามีแต่ความทุกข์แน่นอนนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถเข้าถึงอะหลักธรรมคำสองสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้เนี่ยความทุกข์เนี่ยของเราเนี่ยมันก็จะน้อยลงน้อยลงจนถึงขั้นหมดไปธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยก็หนีไม่พ้นเนี่ยเกิดแก่เจ็บใจ เกิดแก่เจ็บตายหิวหรืออะไรก็ตามโลกใบนี้มีธรรมชาติของมันมนุษย์ก็มีธรรมชาติของมนุษย์สัตว์เดรัจฉานก็มีธรรมชาติของสัตว์เดรัจฉานแต่ว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ประเสริฐเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถเรียนรู้เรียนรู้แล้วก็สามารถที่จะเข้าถึงธรรมชาติและสามารถที่จะ ปรับเปลี่ยนอะไรได้อะเหมือนกับว่าสัตว์เดรัจฉานทําตามสัญชาตญาณของตัวเองไงแต่มนุษย์ไม่ใช่คือเราอะเป็นสัตว์ประเสริฐเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสัตว์เดรัจฉานเนี่ยนะสัตว์เดรัจฉานเนี่ยคือถ้ามันดุมากๆเช่นถ้ามันหิวมากๆเนี่ยบางทีมันก็กินเจ้าของถ้ามันหิวมากๆเนี่ยบางทีมันก็หนูเนี่ยหนูตะเพาเวลามันหิวมากๆบางทีมันก็กินกันเองคือมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ประเสริฐอะเพราะว่าเราอะสามารถที่จะ ศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าได้คำว่าจิตหมายถึงสิ่งที่ทำหน้าที่คิดและนึกการนึกคือการจำได้ส่วนคำว่าใจหมายถึงสิ่งที่ทำหน้าที่รับรู้และรู้สึกซึ่งจิตกับใจมันก็คือสิ่งเดียวกันแต่เรามาเรียกแยกว่าจิตกับใจตามหน้าที่การทำงานของมันคือเมื่อมันมีการคิดและนึก ก็มาสมมุติเรียกว่าจิตแต่พอมันมีการรับรู้และรู้สึกก็เอามาผสมกันเรียกว่าจิตใจเมื่อจิตรับรู้ธรรมชาติแล้วเกิดอะไรขึ้นเมื่อจิตรับรู้ธรรมชาติภายนอกเมื่อใดความรู้สึกก็จะเกิดเมื่อนั้นความรู้สึกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มนุษย์เนี่ยมีความรู้สึกที่ค่อนข้างซับซ้อนนะเช่น สัตว์เนี่ยจะไม่ค่อยมีความอดทนเพราะสัตว์ทำตามสัญชาตญาณแต่ว่ามนุษย์เนี่ยจะมีความรู้สึกทนความรู้สึกที่ต้องอดทนความรู้สึกเป็นที่รักความรู้สึกที่ถูกลักความรู้สึกที่ทนได้ยากความรู้สึกที่ทนได้ยากเช่นความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายปวดขาปวดหลังความรู้สึกที่ทนได้ปานกลางเช่นก็คืออาจจะแบบคันตา คันหลังอยากจะเกาก้นอะไรอย่างเงี้ยคันก้นอยากจะเกาก้นแต่อายคนก็ไม่กล้าเกาเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมนุษย์เนี่ยต้องอยู่บนโลกโดยทุกขเวทนาตามธรรมชาติที่เกิดมามนุษย์ทุกคนเนี่ยมีธรรมชาติของตัวเองนั่นก็คือเกิดแก่เจ็บตายความอยากมีความอยากได้เป็นสิ่งที่ทุกหิวร้อนหิว มีความหิวมีความหิวข้าวกระหายน้ําอะไรเงี้ยมันก็คืออารมณ์ความทุกข์คือมายาจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์น่ะมีธรรมชาติของมนุษย์อยู่แล้วเนี่ยมีเขาเรียกกินขี้ปีนนอนมีความรู้สึกความหิวอยากจะอยากความหิวมีอารมณ์ทางเพศอยากจะปัสสาวะอยากนอนอยากร่วมเพศคือมนุษย์เนี่ยก็ถือว่าเป็นสัตว์แต่เป็นสัตว์ประเสริฐไงสัตว์เนี่ยจะทําตามสัญชาตญาณไง ช้างตกมันก็คือช้างที่มันมีอารมณ์ทางเพศแล้วมันไม่ได้ร่วมเพศมันก็เลยดุมนุษย์เนี่ยยังมีความเป็นสัตว์ประเสริฐไงคือเราสามารถควบคุมอารมณ์ได้อารมณ์ความเล่าร้อนใจความเศร้าความลำคาญคุมความโกรธได้คือมนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตประเสริฐเพราะเราสามารถควบคุมอารมณ์ได้มนุษย์คนไหนก็ตามนะที่สามารถควบคุมอารมณ์โกรธได้ ถือว่าเป็นคนที่เลเวลสูงอ่ะเพราะว่าคนที่ควบคุมอารมณ์โกรธไม่ได้เนี่ยก็จะตายไวดีเคยเห็นมากที่ว่าทะเลาะก,กันเงี้ยชักปืนยิงมาทวงมาทวงมาไล่ที่คนที่อยู่เนี่ยไม่อยากย้ายะทะเลาะก,กันไปทะเลาะก,กันมาชักปืนยิงแม่งเลยไม่พอใจนั่นก็คือว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ประเสริฐแต่ว่าบางคนเนี่ย ก็ไม่ใช่มนุษย์เนี่ยคือสัตว์ประเสริฐเพราะสามารถเรียนรู้ธรรมะชั้นสูงได้แต่บางคนเนี่ยก็จะตกอยู่ภายใต้อารมณ์โกรธครอบงำเวลามีใครมาด่าก็โกรธเ,เวลามีใครมาว่าอะไรก็รับไม่ได้นู่นนี่นั่นเวลาเจอความกดดันอะไรมากๆก็ใช้กำลังแก้ปัญหาหรือไม่ก็ใช้ลูกปืนเอเคยดูข่าวอยู่ข่าวหนึ่งนะแค่ตะก้า ตะกร้าผลมาไม้ใบเดียวอะทาให้ไปยิงลูกเขาตายเออเพราะว่าพวกตลาดสดเนี่ยมันจะมีตะกร้าขายผลไม้ไงเช่นปจุดปจุดสอเจส้มตลาดแดงอะไรอย่างเงี้ยเจ้าของเขามาทวงตะกร้าแล้วเขาก็เอากล่องไอเนี้ยมาให้อา่าเขาเรียกอะไรนะลังกระดาษอะเขาบอกว่าไออันเนี้ยมันเป็นของตลาดเขานะขอคืน ตอนที่เขามาทวงแค่นั้นอะไปยิงเขาตายคือคนเราเนี่ยเหมือนกับว่าความอดทนต่ำก็ต้องไปอยู่ในคุก i อต่ำความอดทนต่ำาอคต่ำจิตใจต่ำมันก็ต้องไปอยู่ในคุกคนที่เป็นโรคประสาทคนที่จิตใจไม่ดีก็คือคนที่มีความอิจฉาริษยาโมหะความพยาบาทในจิตใจมาก เมื่อเราเกิดกิเลสภายในจิตใจเราก็ต้องมีความทุกข so, ์อยู่แล้วล่ะเพราะว่าเมื่อเราเกิดกิเลสขึ้นมาในจิตใจเราย่อมมีความอยากได้อยากมีอยากเป็นความทุกข์ก็ย่อมเกิดขึ้นเพราะว่าความอยากได้คนเราอะพอมันมีความอยากได้อยากมีอยากเป็นเนี่ยมันก็จะมีความทุกข์เกิดขึ้นในจิตใจซึ่งสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ ถทบจะเป็นเรื่องปกติไม่งั้นน่ะละครน้ำเน่ามันขายไม่ดีหรอกเออนางเอกมันต้องมีตัวอิจฉาพระเอกอะ่ะมันจะต้องมีคนน่ะคอยจ้องจะมาแย่งกันมันถึงจะดีความทุก์เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากจะได้พบได้เจอหรอกแต่ยิ่งคนที่มีกิเลสมากเท่าไหร่อะ่ะคนที่มีความทุกข์มากก็คือคนที่มีกิเลสมากนี่แหละ ยิ่งเรามีความทุกข์มากเท่าไหร่เรายิ่งมีกิเลสมากยิ่งเรามีกิเลสมากเราก็ยิ่งเครียดมากยิ่งเรามีความฟุ้งซ่านมากเครียดมากเนี่ยเราก็แก่เร็วสุขภาพไม่ดีเพราะว่าคนที่คิดมากคนที่มีความคับแค้นใจมากเนี่ยก็จะมีผลกับสุขภาพ คนที่นอนน้อยพักผ่อนน้อยก็จะมีผลกับสุขภาพเหมือนกันนิพพานเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องไกลตัวแต่เราสามารถทําความเข้าใจกันนิพพานได้ว่านิพพานเนี่ยคือจิตที่ว่างปัสะจากกิเลสและความทุกข์เพราะฉะนั้นเนี่ยพระเกจิพระอรหันเนี่ยเมื่อท่านเข้าถึงนิพพานเนี่ยพระเกจิหรือพระอรหันที่ท่านเข้าถึงพระนิพพานเนี่ยท่านจะมีแต่ความสงบเย็นจิตเนี่ย งบซึ่งมันก็เป็นเรื่องไกลตัวคือเอาแค่ว่าเรื่องนิพพานอะ่ะมันเป็นเรื่องไกลตัวแต่เราสามารถทำความเข้าใจได้เพราะว่าในในพระไตรปิฎกแปดหมื่นสี่สี่พันพระธรรมขันเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงคนพบไงว่าเมื่อเราเนี่ยมีกิเลสน้อยลงดื้อน้อยลงทำตัวตาม ธรรมชาติมากขึ้นไม่ไม่ทำตัวฝืนธรรมชาติตัวเองอะ่ะความความรู้สึกคับแค้นใจอะ่ะมันก็ลดลงเช่นคนที่นอนน้อยคนที่หิวแล้วไม่ยอมกินข้าวคนที่แบบเอ่อทำอะไรที่มันฝืนธรรมชาติตัวเองอะ่ะเขาก็จะมีความความเครียดในจิตใจเยอะมันก็เหมือนปลาเนี่ยมันต้องอยู่ในน้ำ เอาปลาไปไว้ในน้ําอุ่นอะ่ะโอเคปลามันไม่ตายหรอกแต่ถามมันชอบไหมมันไม่ชอบหรอกเอาปลาไปไว้ในน้ําเย็นเนี่ยโอเคมันอยู่ได้โอ้หมันชอบเอาปลาไปไว้ในน้ําอุ่นๆเนี่ยมันไม่ชอบหรอกมันไม่ใช่คนอย่างคนเนี่ยโอเคแช่น้ําร้อนออนเซ็นอะ่ะชอบมนุษย์เนี่ยแช่น้ําร้อนแช่ออนเซ็นอ่ะโอเคไม่มีปัญหาคือคนเราอะ่ะมันจะมีธรรมชาติของตัวเองอะ่ะความอดทนขีดความอดทนก็มี ต่างกันคนที่มีความอดทนสูงนั่นก็คือคนที่ฝึกจิตมาดีไงอ่คนที่มีความอดทนสูงคือคนที่ฝึกจิตมาดีส่วนคนที่มีความอดทนต่ํา ก็คือว่าจิตของเขายังไม่ได้รับการพัฒนาหรือการฝึกอมลมอย่างดีพอพระพุทธเจ้าทรงสอนนะให้เราอะนำเอาขันห้ามาใช้พิจารณาตัวเองและแก้ปัญหาอนิจจังทุกขังอนัตตาและเพ่งดูที่ร่างกายเพ่งดูที่สภาวะจิตเพื่อให้เกิดสติปัญญา รูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขานขันวิญญาณขันขันทั้งห้าเนี่ยมันเป็นตัวก่อเกิดความทุกข์ก่อเกิดความจําสัญญาขันก็คือการจําได้ไงเวทนาขันก็คือความรู้สึกรูปประขันเนี่ยก็คือร่างกายของเราเนี่ยรูปขันก็คือรูปร่างของเราที่ มนุษย์เนี่ยถือกําเนิดมาจากดินน้ําลมไฟวิญญาณธาตุรวมกันร่างกายในร่างกายของมนุษย์เนี่ยมีทั้งของแข็งของเหลวความร้อนกา๊าซมารวมกันก็คือรูปขันประกอบด้วยธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมปุงแต่งกันขึ้นมาธาตุดินก็ของแข็งก็คือกระดูกธาตุน้ําก็เลือดธาตุไฟก็อุณหภูมิในร่างกายธาตุลมก็คือกา๊าซในร่างกาย ลมหายใจที่เข้าออก 2. อเนี่ยเวทนาขันก็คือความรู้สึกที่มนุษย์เราเนี่ยต้องเผชิญเวทนาขันก็คือความรู้สึกที่คนเราอะหลีกเลี่ยงไม่ได้หนึความรู้สึกที่ทนได้ง่าย 2. ความรู้สึกที่ทนได้ยาก 3. ความรู้สึกที่ทนได้ปานกลาง 3. ส,สัญญาขันคือ ส่วนที่เป็นการจำได้ซึ่งก็คืออาการที่เราจำสิ่งต่างๆที่มีการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจสัญญาขันก็คือสิ่งที่เราประทับใจดูแลเพลิดเพลินเจริญใจเห็นผู้ชายมีกล้ามเดินมารู้สึกเพลิดเพลินเจริญใจก็เกิดการสัญญาจำได้สี่สังขารขันการปรุงแต่งของจิตซึ่งก็คืออาการที่จิตเกิด การเวทนาอาการของกิเลสและรวมถึงการคิดของจิตด้วย5วิญญาณขันคือส่วนที่เป็นการรับรู้ที่เกิดขึ้นที่ตาหูจมูกปากลิ้นกายใจซึ่งมันกระทบต่อความรู้สึกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสสิ่งที่เราสัมผัสสิ่งที่เราชอบสัมผัสสิ่งที่เรากอดและประทับใจการลูบเอามือลูบขนแมวการสัมผัสการใกล้ชิดเพศตรงข้าม ขันทั้งห้าเนี้ยมันก็เป็นรูปของเวทนาสัญญาสังขารขันซึ่งก็ไม่ค่อยถูกต้องนักหมายความว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันก็คือความเป็นมนุษย์ไงขันห้าเนี่ยคือเราอ่ะต้องพิจารณาไงว่าคือเราอ่ะมาเป็นมนุษย์มนุษย์ทุกคนน่ะจะมีตรงนี้มนุษย์ทุกคนเนี่ยประกอบด้วยขันห้ามนุษย์ทุกคนเนี่ยจะประกอบด้วยขันห้า แต่ไม่ใช่มนุษย์ทุกคนน่ะที่จะมีจิตสัมผัสที่ละเอียดอ่อนหรือคนที่มีจิตเมตตานั่นก็หมายความว่าเราอ่ะอยู่ในกรียุคมื่อเราอยู่ในกรียุคมันแปลว่าคนเลวมันมากกว่าคนดีกะรียุกก็คือคนเลวอ่ะมันมากกว่าคนดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องปรับตัวตรงนี้การพิจารณาขันทั้งห้าเนี่ย เป็นกฎสูงสุดของธรรมชาติเราต้องอย่าลืมว่าขันท้าเนี่ยเป็นการพิจารณาตัวเราเองรูปลสกลิ่นเสียงตัวเราทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีเหตุให้เกิดทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีเหตุให้เกิดทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันมีสาเกตทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราอ่ะมันมีสาเหตุไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็เกิดขึ้นมาเฉยเฉยไม่ใช่ ร่างกายของเราเนี่ยเป็นจุดรวมของสสารทุกอย่างเรามีประสาทสัมผัสมีความรู้สึกมีความมีความรู้สึกมีการจําได้มีความรู้สึกมีมมมร,ส,มร,มมรส,มสนิยมส่วนตัวที่เกิดรสนิยมส่วนตัวเกิดจากการปรุงแต่งของจิตผู้หญิงบางคนก็ชอบฝรั่งผู้หญิงบางคนก็ชอบคนดำ ทุกคนเนี่ยจะมีการจำได้ความรู้สึกการปรุงแต่งจิตรสนิยมส่วนตัวมีการรับรู้มนุษย์ทุกคนมีวิญญาณแล้ววิญญาณเนี่ยแหละก็คือจะเป็นตัวนำพาเราไปสู่ชาติหน้าถ้าเราบุญเยอะถ้าเราบุญน้อยถ้าเรากรมเยอะเราอาจจะเป็นคนที่บุญเยอะแต่กรรมก็เยอะ ถ้าเราถ้าเราทำกรรมมาเยอะนั่นก็คือกรรมที่เราต้องเผชิญน,นะคะสติปัญญาของมนุษย์ก็มีหลายระดับเหมือนกันน่ะคนที่มีปัญญาเห็นแจ้งคนที่จำได้คนที่เข้าใจอันดับที่หนึ่งเนี่ยปัญญาขั้นจำได้อันดับที่สองอะ่ะขั้นเข้าใจอันดับสามมาเห็นแจ้ง ซึ่งผู้ที่มีปัญญาระดับเห็นแจ้งเนี่ยก็จะอยู่ในกลุ่มคนที่มีสติปัญญาทางธรรมะสูงคนที่มีศีลมีธรรมหรือคนที่เข้าทางธรรมะเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีสติปัญญาไม่พูดโกหกไม่พูดเพ้อเจอ้อเป็นคนที่แบบเป็นคนดีมีศีลมีธรรมรักษากายวาจาเรียบร้อยมีพฤติ พฤติกรรมเรียบร้อยงดงามเสมออยู่มีอะไรพวกนี้แหละซึ่งบางคนก็มีบางคนก็ไม่มีบางคนก็มีความอาฆาตพยาบาทหดหู่ซึมเศร้าฟุ้งซ่านลังเลสงสัยนู่นนี่นั่น คือเราไม่สามารถบอกได้หรอกว่าคนที่ชอบเอาธรรมมาพูดเป็นคนดีหรือเปล่าก็อย่างที่เห็นกันว่าพระชื่อดังหลายคนเนี่ยเทศสอนธรรมะาภพายล้อจับจิตน่ะแต่ก็เป็นมิจฉาชีพเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนนั่นก็คือว่าเราไม่ควรยึดที่เจ้ารัธิในการศึกษาธรรมะเนี่ยเราไม่ควรยึดที่ตัวรัธิเราควรจะยึดที่เนื้อหาในพระไตรปิฎก แล้วจะสบายใจกว่าเมื่อก่อนเอ๋เป็นคนที่ชอบไปตามตำหนักทรงนะแต่เราเห็นแล้วไงว่าบางคนน่บางคนก็เป็นวิชาชีพบางคนก็เป็นทรงไอ้นี่ทรงผีบางคนก็ทรงเทพบางคนก็ทรงผีคือทีเนี้ยหันพอเราหันเข้ามานับถือที่ตำราเนี่ยสบายใจกว่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีฝากกดซ u b สไ r i b e กดไลค์กดแชร์ ช่องหมอดู y u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  e ออนมานีจันด้วยค่ะ